ปัจจุบันเนี่ยผมเห็นคนที่ใช้ตัวปลั๊กอินน่ะก็คือแบบอุ้ม MacBook อะไปแล้วก็เนี่ยเสียบ MacBook อะแล้วก็เอาจาก MacBook อะเข้ามิกเซอร์เลยหรือว่าเขาก็จะมีเอา Sound Interface เอามาใส่มิกเซอร์เลยเงี้ยผมเห็นเยอะมากเลยครับเดี๋ยวนี้ก็มันผมว่ามันเป็นอะไรที่ง่ายดีนะก็คือซาวด์มันก็ดีเลยนะมันก็เล่นได้กว้างด้วยแล้วก็มีอันเนี้ยผมก็คิดว่ามันแบบมันก็ครอบคลุมอะไหนๆเราก็ไหนๆแล้วสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กันในช่องเพนเต็มนะก็ผมเปิดช่วงใหม่นะครับชื่อช่วงว่า Music and Technology นะครับผมชุ่มนะครับก็ช่วงนี้ผมอธิบายคร่าวๆก่อนก็คือว่าปัจจุบันเนี้ยคนเราเนี่ยมีเทคโนโลยีที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ผมมองว่าวงการเพลงเนี่ยมันเป็นวงการที่เหมือนไล่บี้กับวงการเทคโนโลยีนะครับก็เพลงก็จะเอาเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้เยอะขึ้นนะครับผมก็เป็นคนนึงที่เหมือนเดินตามเทคโนโลยีตลอดบางทีก็อาจจะนำเขาบ้างตามเขาบ้างไม่รู้บ้างนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ผมตามเขาอยู่นะก็คือเรื่องของการใช้ MIDI controller ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะคอนโทรลตัวปลั๊กอินที่เป็น amplifier แล้วก็ effect อะไรพวกนี้ที่ใช้กับกีตาร์นะครับผมก็วันนี้ซอฟต์แวร์นะครับที่ผมใช้ก็คือ Amplitude 5นะครับส่วนฮาร์ดแวร์ที่ผมใช้คอนโทรลมันก็คือตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นของพี่แม็กเจ้าเดิมนะครับคือผมชอบพี่แม็กก็ทำของมากเลยคือ1เลยเนี่ยแกทำงานดีมากนะครับคืองานแกมันสามารถใช้ได้แบบครอบจักรวาลนะผมไม่รู้นะว่าแกใช้เวลา R&D เท่าไหร่อ่ะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเป็น R&D ที่คุ้มค่าคือแบบวิจัยและพัฒนาออกมาได้แบบครอบคลุมอ่ะแล้วก็อย่างที่2เลยก็คือราคามันถูกมากเลยนะครับตัวนี้ผมได้มา 3,850 บาทก็คือสั่งจากพี่แม็กเลยผมก็เป็นคนออกแบบเองด้วยนะครับแล้วพี่แม็กเขาก็ปริ้นออกมาตามนี้เลยนะผมคิดว่าผมออกแบบไป100เนี่ยตัวที่พี่แม็กปริ้นมาให้เนี่ยก็ประมาณ 95% เลยนะครับมันอาจจะมีอักษรบางอักษรที่มันฟุ้งจนแบบมันฟุ้งเวอร์ไปนิดนึงแต่ว่ามันก็โอเคนะมันก็ดูรู้เรื่องนะครับตัวนี้นะแล้วก็อีกตัวนึงที่ผมจะใช้เสียบผมลืมบอกไปว่าตัวนี้มันสามารถเสียบ expression pedal ได้ด้วยหรือว่าเป็น expression ตัวสวิตช์ก็ได้นะครับที่มันจะเสียบออกมาแล้วมันจะได้2สวิตช์อ่ะครับตัว expression pedal ที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นของ Nectra นะครับตัวนี้เลยนะครับนี่นะครับตัวนี้นะก็สามารถต่อเข้ากับตัวนี้ได้นะส่วนสเปคคร่าวๆของตัวนี้นะครับมันก็จะมีปุ่มด้านหลังมันจะมีเลข1กับเลข2นะครับถ้าเราทอกเกิลสวิตช์มาที่เลข1ตัวนี้มันจะเลนส์กว้างตั้งแต่ช่วง100กว่าๆผมจำไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราทอกเกิลสวิตช์มาที่2เนี่ยมันจะเป็นช่วง10กว่าๆจนถึง90กว่าๆครับก็คือกวาดละเอียดเนี่ยช่วงเลข2จะกวาดละเอียดกว่าแต่วงกวาดจะแคบกว่าแต่ถ้าเป็นเลข1เนี่ยวงกวาดจะกว้างกว่าแต่กวาดหยาบกว่านึกออกมั้ยคือสมมติมันยาวเท่ากันอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยมันเริ่มที่0ถึง100อ่ะระยะกวาดมันก็ต้อง0ถึง100มันก็ระยะกวาดก็100ถูกต้องมั้ยแต่ถ้าระยะเท่ากันเนี่ยแต่อันเนี้ยมันเริ่มที่10อันเนี้ยเริ่มที่90อ่ะระยะกวาดมันแค่80อ่ะมันก็ต้องกวาดละเอียดขึ้นถูกต้องมั้ยครับก็แล้วแต่คนจะเลือกนะครับว่าถ้าอยากได้กวาดละเอียดก็2อยากได้กวาดหยาบแต่มุมกว้างก็1นะครับผมโอเคผมก็จะใช้ไอ้ตัวนี้นะครับเสียบไปที่ pedal ตัวนี้นะครับก็คือ expression pedal ตรงนี้ช่องนี้นะครับแล้วก็ส่วนสวิตช์ตัวนี้มันจะเป็น host กับ midi มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะhost เนี่ยก็คือเป็น control effect เช่น Mooer GE150ตัวนี้ก็คอนโทรลได้นะครับแต่ว่าผมจะไม่สอนในคลิปนี้นะเดี๋ยวเอาไปเป็นคลิปหน้าแล้วกันถ้าสอนในคลิปนี้เนี่ยมันจะโคตรยาวเลยนะครับโอเคช่างมันแล้วก็หรือว่าจะเป็น Boss GT10 Boss GT10 ป่ะวะไอตัวเล็กๆอ่ะ3ปุ่มอ่ะนะก็คือเราจะคอนโทรลเป็นพรีเซต1 2 3 4 5 6 7 8เลยก็ได้นะครับส่วนอันนี้จะเป็นแบงค์อัพแบงค์ดาวน์นะแล้วก็ Mooer อ่ะไอตัว200แล้วก็250ก็คุมได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ตรงนี้เนี่ยครับถ้ากดค้างอ่ะถ้าเป็นโหมดโฮสต์นะมันจะสามารถเป็นสตอมบ็อกโหมดได้ด้วยก็คือปิดเปิดเอฟเฟคในพรีเซตนั้นๆน่ะอย่างเช่นพรีเซต1เนี่ยเราตั้งเอฟเฟคไว้แบบเอาโอเวอร์ไดรฟ์ใส่ไปแล้วก็เอาโมดูเลชั่นใส่ไปแล้วก็ตัวดีเลย์ใส่ไปเงี้ยเราสามารถแบบปิดเปิดลายตัวพวกนั้นได้นะครับอันนั้นบอสนะแต่ Mooer จะทำไม่ได้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะใช้เป็นโหมด MIDI นะครับก็คือคอนโทรลตัว Amplitude 5นะครับปัจจุบันเนี่ยผมเห็นคนที่ใช้ตัวปลั๊กอินน่ะก็คือแบบอุ้ม MacBook อะไปแล้วก็เนี่ยเสียบ MacBook อะ
แล้วก็เอาจาก MacBook อ่ะเข้ามิกเซอร์เลยหรือว่าเขาก็จะมีเอา Sound Interface เอามาใส่มิกเซอร์เลยเงี้ยผมเห็นเยอะมากเลยครับเดี๋ยวนี้ก็มันผมว่ามันเป็นอะไรที่ง่ายดีนะก็คือก็แบก MacBook แล้วก็แบกตัวเนี้ยไปอ่ะก็คือ Sound มันก็ดีเลยนะมันก็เล่นได้กว้างด้วยแล้วก็มีอันเนี้ยผมก็คิดว่ามันแบบมันก็ครอบคลุมอ่ะก็เลยไหนๆเราก็ไหนๆแล้วผมพูดก่อนว่าก่อนหน้านี้ผมใช้ Mooer ตัว GE 300 Lite แล้วผมก็ขายทิ้งไปผมมี2ตัวได้200กับ300 Lite อ่ะผมขายทิ้งไปหมดเลยนะครับแล้วก็มาซื้อปลั๊กอินตัว Amplitude 5แล้วก็ซื้อ MIDI Controller เนี่ยตั้งยังเหลือเลยนะครับคือผมเป็นมือคีย์บอร์ดด้วยผมใช้ MacBook เป็นปัจจุบันอยู่แล้วก็คือใช้ MacBook ในการเล่นคีย์บอร์ดอยู่แล้วผมก็เลยคิดว่าอย่างนั้นผมเอามารวมเอากีตาร์ไปรวมกับคีย์บอร์ดไปเลยก็คือซื้ออันเนี้ยเซตเดียวออกไปก็ถือ MacBook ไปเครื่องนึงแล้วก็ถืออันนี้ไปแล้วก็ถือคีย์บอร์ดไปแล้วก็กีตาร์ตัวนึงจบไม่ต้องแบกเอฟเฟคไปเลยนะครับอันนี้ก็มันก็เล็กๆด้วยประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเข้ามาดูกันในคอมเลยดีกว่านะครับว่าผมเซตอะไรไว้ยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายอันนี้ย้ายกล้องมานี่โอเคนะเดี๋ยวเจอกันในคอมนะครับโอเคครับโอเคครับก็มาอยู่กันในคอมแล้วนะครับผมก็อันนี้ก็เป็น MIDI เนาะไอ้ข้างล่างเนี้ยคือตัวเนี้ยจะเป็นหน้าตาของตัว Amplitude นะครับผมที่ผมใช้อ่ะนะวิธีแรกเลยเนี่ยก็คือเราจะต้องทำให้ตัว Amplitude เนี่ยคิดเจอ MIDI ตัวนี้ก่อนนะครับวิธีก็คือไปที่ขีดสังขีดเนี่ยนะครับแล้วก็ไปเลือกตัว MIDI input เนี่ยให้เป็นตัวเนี้ยนะครับตัวที่ผมใช้อยู่เนี่ยโอเคนะครับแล้วก็ปิดไปนะครับพอมันเจอแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถคอนโทรลตัว MIDI เนี้ยได้แล้วนะครับก็ถ้าไปที่คอนโทรลเนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นหน้าของพรีเซตที่เราใช้อยู่นะครับผมเป็นพรีเซต1เป็นอะไร2เป็นอะไร3เป็นอะไรนะครับส่วนอันเนี้ยจะเป็นคอนโทรลในโหมดอื่นๆนะครับพวกนี้ผมยังไม่ได้เปิดนะครับแต่ว่าในพรีเซตเองเนี่ยเราก็สามารถแอดพารามิเตอร์ตัวนี้เข้าไปได้โอเคจริงๆเดี๋ยวผมจะสอนพวกการแอดพารามิเตอร์ไปเนี่ยที่ข้อ3ก่อนนะครับแต่ถ้าใครอยากจะเข้าใจกว่าเนี่ยก็ไปดูข้อ3ก่อนไอ้ตรง time stamp ข้างล่างนะครับอันนี้ในข้อ2เนาะข้อ2เนี่ยผมจะสอนการเซตตัว MIDI ตัวนี้ก่อนนะครับ5ปุ่มเนี้ยผมจะเซตเป็นว่าผมจะเปลี่ยน preset นะครับเดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะถ้าผมเปลี่ยนไปที่2เนี่ยมันก็จะเปลี่ยน preset เนี่ยสังเกตมุมซ้ายบนนะครับ3เห็นมั้ยผมก็จะเปลี่ยน preset ไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับมันจะเปลี่ยนพรีเซตไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับแต่ว่าไอ้3ปุ่มข้างบนก็คือปุ่มที่6ปุ่มที่7ปุ่มที่8เนี่ยผมจะตั้งเป็นการปิดเปิดซอมบ็อกในตัวพรีเซตนั้นๆนะครับเช่นตัวนี้ผมจะตั้งเป็นเปิดปิดโอเวอร์ไดฟ์ในพรีเซต1นะครับเนี่ยส่วนตัวนี้ผมจะตั้งปิดเปิดดีเลย์ในพรีเซต1เหมือนกันอย่างนี้นะครับส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยก็คือผมตั้งเป็นปิดเปิดตัววอลลุ่มกับวาวานะครับถ้าผมกดตรงนี้ไปทีนึงเปิดปุ๊บวาจะเปิดแล้วก็วอลลุ่มจะปิดอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าผมกดปิดปุ๊บวอลลุ่มจะเปิดวาจะปิดก็คือมันก็จะกลายเป็นวอลลุ่มนะครับโอเคส่วนพรีเซตที่2ที่ผมตั้งไว้เนี่ยเหมือนกันปุ่มเดิมเนี่ยคือเหมือนกันเลยตั้งเป็นวาวาเหมือนกันตรงนี้ตั้งเป็นวาวาเหมือนกันวอลลุ่มเหมือนกันนะครับส่วนตัวนี้ก็ตั้งเป็นผมยังไม่ได้ตั้งนะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้ผมจะตั้งเป็นปิดเปิดตัวทีเล็กนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะสอนตั้งแบบนี้ไปเลยนะครับเดี๋ยวดูในนี้ก่อนนะครับตัวนี้มันจะมี2ปุ่มใช่ไหมมันจะมี edit กับ save ใช่ไหมครับถ้าเรากด edit ไปเนี่ยแล้วเราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอ่ะมันจะเปลี่ยนเป็นข้อที่เราจะ edit นะครับเหมือน setting ใน iPhone อะไรประมาณนี้นะครับส่วนถ้าเราจะเลือกให้เรากดปุ่มนี้ปุ่มที่4ถ้าเราจะซ้ายขวาก็3กับ2 2จะไปทางซ้าย3จะไปทางขวาคือมันเลื่อนไปเลื่อนมานะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูอีกทีนึงนะครับปกติเนี่ยที่ผมตั้งแต่ละปุ่มเนี่ยอย่างข้อ2นะครับเราเลือกไปที่ข้อ2ครับ Advanced Switch ตัวนี้ปุ๊บไอ้ preset แรกนะไอ้ปุ่มที่1เนี่ยผมจะตั้งเป็น preset นะครับแบบ preset ไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับเนี่ยผมตั้งเป็น preset นะครับส่วนปุ่มที่2ผมก็ตั้งเป็น preset เหมือนกันท้ายผมเป็น PC นะครับ number เป็น001อันนี้เดี๋ยวเราเลิร์นเอาได้มันไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปุ่มที่3ผมก็ตั้งเป็น preset ปุ่มที่4ผมตั้งเป็น preset ปุ่มที่5ผมก็ยังตั้งเป็น preset อยู่นะครับส่วนปุ่มที่6เนี่ยผมจะตั้งเป็น toggle จริงๆแล้วไอ้ปุ่มเนี้ยมันมีหลายแบบนะมันมี trigger ก็ได้ trigger คือเหยียบแล้วเปิดปล่อยแล้วปิดแล้วก็ preset ก็คือแบบธรรมดาครับก็คือเลือก preset ไปเหมือนเมื่อกี้
ส่วนในนี้ผมยังไม่มั่นใจว่ามันคืออะไรนะเราเหยียบเพื่ออันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับผมไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะครับผมปกติเนี่ยโต๊ะถ้าเราจะเปิดปิดเอฟเฟกต์เนี่ยเราต้องใช้เป็นโหมดทอกเกิลนะครับ velocity min ที่น้อยที่สุดส่วน vf คือ velocity ที่มากที่สุดแต่ผมสมมุติผมจะเปลี่ยนใหม่ตั้งเป็นตรงนี้0ตั้งเป็นนี้0ผมก็เลือกเป็น0เนี่ยเลือกขึ้นแล้วลงแล้วถ้าอันเนี้ยผมจะตั้งไปที่ full ก็ตั้งไปที่เท่านี้นะครับจริงๆผมอยากจะเปลี่ยนมานานแล้วแหละผมก็เลยถือโอกาสเปลี่ยนในคลิปนี้ไปเลยนะครับก็ o เป็น0นะครับ f เป็นเท่านี้เป็นมากสุดนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะไปดูในหน้า MP2 VT ว่ามันมีความสัมพันธ์อะไรยังไงกับตัวนี้นะครับ number ตัวนี้คือ number ของ CC นะครับเราจะเอา CC เป็น number อะไรนะครับประมาณนี้นะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็กดเซฟไปได้เลยอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบาย setting ใหม่ setting มันจะมีเป็น setting แบบ easy ก็คือ setting ว่าเราจะเอาไอ้นี่เป็น CC เท่าไหร่แล้วก็เอาเป็นโหมดอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ผมขออนุญาตข้ามนะครับแล้วก็สมมติเราจะตั้งอะไรได้อีกตั้ง advance ก็แบบเมื่อกี้ที่ผมเลือกไปให้ดูอันนี้เป็นตั้งชื่อของสวิตช์นะครับว่าเราจะเอาสวิตช์เป็นชื่ออะไรนะต่อไปคือตั้งสีของแต่ละปุ่มนะครับว่าเราจะเอาเป็นสีอะไรนะครับแล้วก็ส่วนนี้เป็นการตั้ง expression setup ก็คือตัวนี้นะครับ expression pedal ตัวนี้นะครับที่เราจะตั้งนะก็คือจริงๆอ่ะถ้าสมมติเราเพิ่งเสียบเราเพิ่งซื้อตัวนี้มานะเราควรจะต้องตั้งตัว expression setup ก่อนนะครับถ้าเรากดไปเนี่ยเราต้องตั้งก่อนว่าไอ้ตัว CC เนี่ยเราจะให้ CC ไอ้เนี่ยเป็น CC ที่ตำแหน่งที่เท่าไหร่นะครับอย่างที่ผมตั้งไว้เป็นที่10อ่ะนะแล้วก็ต่อไปนะครับ max เป็นเท่าไหร่อันนี้เอา max สุดไปเลยนะครับก็คือ127นะครับผมส่วนตัวนี้ก็เป็นชื่อนะไม่มีอะไรส่วนตัวเนี้ยต้องเป็น calibrate นะครับเราต้อง calibrate ทุกครั้งนะครับ expression calibrateถ้าสมมติเราจะคาลิเบตเนี่ยถ้าอันนี้อัพก็คือยกขึ้นคือเท่านี้4นะครับ3 4อะไรก็ว่าไปก็คือกดมาทางเนี้ยครับกดมาทางเนี้ยเสร็จแล้วดาวก็คือกดไปข้างหน้าอย่างเงี้ยนะครับกดขึ้นไปแล้วก็ enter โอเคอันนี้มัน calculation เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือ0ขึ้นไปมากสุดก็คือ127นะครับนี่ตามนี้เลย0 127ตอนแรกมันจะไม่ใช่ค่านี้นะมันจะเป็นค่าอะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นค่าไม่ใช่0ด้วยแล้วก็ไม่ใช่127ด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าเราอยากได้ละเอียดก็อย่างที่ผมบอกก็ไปที่2แล้วก็ทำการเซตอัพตัวนี้ใหม่มันก็จะละเอียดขึ้นนะครับโอเคต่อไป edit มี expression แล้วก็ select effect type ตัวเนี้ยผมเลือกเป็นโหมด user นะครับเพราะว่ามันจะมี host tom box amplifier อะไรอีกมากมายนะครับเนี่ยให้เราเลือกนะครับว่าเราจะ control อะไรอันนี้เราก็เลือกเป็นตัว user ไปก่อนนะครับก็คือของผมเองนะครับโอเคอันนี้ก็ทำการ set up เรียบร้อยแล้วแบบที่ผมทำไปเมื่อกี้นะครับก็คือ3ปุ่มนี้เราเลือกเป็น toggle แล้วก็5ปุ่มนี้เราเลือกเป็น preset นะครับเนี่ยอย่างอันนี้เป็น toggle on นี่ toggle off อะไรประมาณนี้นะครับกลับมาดูใหม่ถ้าผมกดเปิดปุ๊บอันนี้จะเป็น0ใช่ไหมเห็นไหมว่าอันนี้มันปิดอยู่แต่ทั้งที่สวิตช์เนี้ยมันเปิดอยู่ถ้าผมกดปุ๊บอันนี้มันจะเปิดแต่อันนี้มันปิดทีเนี้ยเรามาดูอีกทีนึงว่าเรามาดูกันอีกทีนะครับว่าอันนี้มันจะตั้งยังไงให้มันสอดคล้องกับอันนี้นะครับก็ไปที่คอนโทรลอันนี้นะครับแล้วก็คอนโทรล change ตัวนี้แล้วก็ไปที่ preset นะครับแล้วให้เราเลือกไปที่ over scream นะครับตัวนี้เลยอันนี้เกินนะครับ over scream remove ไปก่อนหรือเราจะเลือกที่ขวาตัวนี้แล้วไปที่ Assign MIDI นะครับแล้วก็ไปที่ Bypass ตัวนี้แล้วก็ไปที่มันจริงๆอ่ะถ้าสมมุติตอนยังไม่มีมันจะเป็น Learn นะครับอย่างเงี้ย Learn ปุ๊บเราก็กดไปทีนึงโอเคอย่างงี้ถูกต้องแล้วนะครับที่มันไม่ถูกเนี่ยเมื่อกี้เป็นเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ที่ผมเซตติ้งให้ค่าฝั่งนี้มันเป็น0ค่าฝั่งนี้เป็น127อ่ะมันต้องสลับกันนะครับก็คือน้อยสุดต้องเป็น0มากสุดต้องเป็น127ถ้ามันไม่สอดคล้องกันนะครับตัวนี้เข้ามาที่หน้านี้ใหม่ตัวเนี้ย max มันจะเป็น0ที่ผมตั้งไว้แล้ว min มันจะเป็น100จริงๆมันไม่ใช่อันเนี้ยนะครับจริงๆถ้าสมมติว่าผมเลิร์นใหม่อ่ะอันเนี้ยมันจะค่าจะสลับกันแล้วอันนี้จะเป็น0อันนี้จะเป็น100เดี๋ยวลองดูนะตัวเนี้ยนะครับผม delete ไปก่อนนะครับแล้วผมก็ assign ใหม่โดยการเลิร์นใหม่ตัวนี้มันก็จะเป็นอันนี้ปิดอันนี้เปิดอันนี้ปิดอันนี้เปิดแล้วเห็นมั้ยโอเคนะครับเดี๋ยวผมปิดไปก่อนแล้วผมก็เซฟไปก่อนนะครับ forward drive ไปเลยโอเคครับพอถึงขั้นตอนนี้แล้ว
พอถึงขั้นตอนนี้แล้วก็เรียบร้อยแล้วครับโอเคการ assign valve นะครับ assign valve คือก็เหมือนเดิมครับเราก็กดคลิกขวาที่ตัวนี้แล้วก็ assign midi เนาะแต่ผมมา assign ไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหม C40 ที่ผมกดไปเมื่อกี้ผมเอาให้ดูใหม่ valve เนี่ยครับเป็น C40 เห็นไหมเนี่ย C40 นะครับโอเคเอาไปก่อนแล้วก็ผมเอาให้ดูทีเดียวเลยแล้วก็อันนี้นะครับมันเป็น CC125คือปุ่มนี้นะครับที่มันเป็น CC125เดี๋ยวผมขอให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเนี่ยครับ CC125เห็นไหมอันนี้ก็เป็น CC125นะครับแล้วก็126 127ตามลำดับที่ผมตั้งไว้นะครับโอเคนะโอเคครับทีนี้เรามาดูกันตรงนี้วิธีการเซตวาวาก็คือคลิกขวาแล้วก็ไปที่ Assign นะครับแล้วก็Learn ปุ๊บแล้วก็เนี่ยครับทำเงี้ยโอเคมันก็จะมาแล้วนี่นะครับอันนี้จะเป็น0อันนี้ก็จะเป็น100นะครับจริงๆตอนแรกถ้าเรายังไม่ได้คาลิเบตวาวาเนี่ยค่ามันจะเพี้ยนๆนิดนึงนะแต่พอเราคาลิเบตวาวาไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ามันก็จะไม่เพี้ยนแล้วนะครับอันนี้ก็จะน้อยสุดอันนี้ก็จะมากสุดอย่างเงี้ยนะครับโอเคครับก็ไปดูคอนโทรลอีกทีนึงไปดูคอนโทรลอีกทีนึงนะครับอันนี้เป็นวาวานะวา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 วอลลุ่มอันนี้เป็น0ถึง100แล้วก็ตัววาวาตัวนี้ก็0ถึง100เหมือนกันโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทีนี้การตั้งเวลาผมกดปุ่มนี้ปุ๊บวาวอลลุ่มจะเปิดใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าผมกดอีกทีนึงวาวอันนี้ก็จะปิดแต่ว่าทีนี้ผมอยากสลับนะครับวิธีสลับปุ่มเพราะว่าตอนนั้นผมสลับเลขกันไปใช่ไหมครับก็ให้เลือกตัวบายพาสวอลลุ่มตัวนี้ให้เป็น100ให้เป็น100แล้วก็วาวาตัวนี้ให้เป็น100เหมือนเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงไม่ใช่ให้เลือกวาวาตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ให้เป็น0แล้วก็ตัวนี้ให้เป็น100นะครับแล้วก็ตัวนี้ให้เป็น0โอเคแล้วก็ enter ไปนะครับโอเคนี่ก็จะเป็นปิดวอลลุ่มอันนี้เปิดวาปิดเป็นวอลลุ่มแล้วก็เปิดวาโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยอันนี้เป็น100ไอ้ตัวนี้เป็น100พอกดปิดอันนี้เป็น0อันนี้เป็น100ประมาณนี้นะครับก็สลับกันอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็น0เนาะอันนี้เป็น100 0 100 100คือเปิด0คือปิดตั้งอันนี้เป็นโหมดท็อกเกิลโอเคประมาณนี้นะครับวิธีการติดตั้งวานะครับโอเคครับก็วิธีการแอสไซน์ปุ่มพวกนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูคร่าวๆเลยก็คือเราก็สามารถกดวาได้ปกตินะครับโอเคเดี๋ยวลองดูนะเห็นไหมเราก็สามารถเล่นวาได้นะครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปนะเดี๋ยวผมจะทำวิธีการอัดเพลงโดยใช้วาวานะครับว่ามันจะทำยังไงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเข้าไปในโปรแกรม Logic เลยนะครับเมื่อกี้เราสร้างแท็กไปแท็กหนึ่งแล้วใช่ไหมครับที่เป็นแท็กออดิโอนะส่วนแท็กที่สองเนี่ยผมจะสร้างเป็นแท็กin software instrument นะครับแล้วเราก็เลือกไปล่างสุดนะครับที่เป็น AU MIDI controller effects นะครับแล้วก็เราก็เลือกไปที่ IK Multimedia MP2 5 Stereo นะครับแล้วก็ create นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะรับสัญญาณ MIDI อย่างเดียวนะครับเป็นสัญญาณ MIDI อย่างเดียวไม่มีสัญญาณเสียงนะให้เรามาดูตัว size chain ตัวนี้นะครับให้เราเลือกเป็น instrument ก่อนนะครับเวลาเราจะอัดเนี่ยให้เราเลือกไปที่ input ก่อนอันนี้คืออัดนะตอนอัดไม่ใช่ตอนพรีวิวอะนะครับส่วนเรื่องวาวาเนี่ยเราไม่ต้องเซตนะเพราะว่าเมื่อกี้เราทำการเซตไปเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมเอาดูตัวนี้นะครับถ้า input in เนี่ยมันเข้าไปเนี่ยตัวนี้มันจะเป็น0ตัวนี้มันจะ127เนี่ยเห็นไหมข้างบนเนี่ยเนี่ยสมมติมันใช้ได้นะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคครับก็เมื่อกี้แต่ตรงเนี้ยผมจะไม่ได้ใช้อะไรนะครับเพราะว่ามันต้องแมปอีกผมขี้เกียจแมปในคลิปนี้ขี้เกียจสอนนะเอาเป็นว่าในคลิปหน้าเนี่ยผมสอนนะครับเรื่องการแมปตัวนี้กับลอจิกนะครับเราต้องเปิดมือนะเปิดมือเนี่ยครับวาวาก็จะใช้งานได้เห็นไหมเห็นไหมโอเคแล้วทีนี้เวลาอัดยังไงล่ะก็คือคุณก็ต้องกดตัว R ให้มันเรคคอร์ดทั้ง2แท็กครับทั้งแท็ก MIDI แล้วก็แท็กของเสียงของคุณด้วยนะวิธีก็คือเดี๋ยวผมอัดให้ดูก่อนนะครับWow.
ว่ามันจะขึ้นมา2แท็กเป็นแท็กเสียงกับแท็กวาวาขึ้นมาตรงนี้นะครับโอเคโอเคครับทีนี้amplitudeตัว amplitudeเองเนี่ยเวลาเราเล่นมาเราจะได้ยินแค่เสียงเราจะไม่ได้ยินอะไรเลยเดี๋ยวลองดูนะเห็นไหมแท็กข้างบนเนี่ยมันจะเป็นแท็กเสียงเราอย่างเดียวมันจะไม่ได้มี MIDI ตัววาวเข้าไปด้วยนะครับทีนี้วิธีก็คือเหมือนเดิมครับคุณก็ไปที่ไซส์เชนตัวเนี้ยแล้วก็เปลี่ยนตัว input 1เนี่ยเป็น audio 1ที่คุณสร้างไว้คือ audio 1อันเนี้ยถ้าคุณเปลี่ยนชื่อเป็นจานแดงสมมุติคุณเปลี่ยนเป็นอาจารย์แดงตัวเนี้ยนะไอ้ audio 1คุณมันก็จะเปลี่ยนมันเป็นอาจารย์แดงนึกออกมั้ยเนี่ยเห็นมั้ยมาเนี้ยนะครับก็พอคุณเลือกเป็น audio 1ปุ๊บเรียบร้อยแล้วคุณก็มิวตัวเนี้ยไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูนะเห็นไหมเนี่ยมันก็จะเข้ามาเรียบร้อยแล้วโอเคครับถ้าสมมติว่าคุณอยากได้ไฟล์เนี้ยให้มันเป็นไฟล์ของ audio tag นะครับคุณต้องทำการเซนต์ตัวเนี้ยเข้าไปที่บัสหนึ่งนะครับคุณสร้างตัว audio ไฟล์มาแล้วก็เลือกเป็นบัสสักบัสหนึ่งเราไม่เคยใช้บัสไหนเลยผมเลือกเป็นบัสหนึ่งนะแล้วก็อันเนี้ยเอาพุทเป็นเซโอเอาใช่ไหมคุณเปลี่ยนมาเป็นบัสหนึ่งตัวเนี้ยนะครับแล้วก็ทำการอัดไปเลยเนี่ยนะครับทีนี้ไอ้อันนี้มันก็จะขึ้นมาแล้วเห็นไหมโอเคครับประมาณนี้เลยนะครับนี่ก็นี้ก็ลบทิ้งไม่ได้เลยถ้าไม่คิดจะอีดิตแล้วก็ลบทิ้งไม่ได้เลยนะครับสุดท้ายเวลาจะเขาเรียกว่าสแตติกมิกครับก็ทำแบบนี้เอาเนี่ยครับโอเคประมาณนี้นะครับวิธีการอัดแบบใช้วาวาด้วยอะไรด้วยอะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับคือสอนวิธีการทำตัววาวาทำตัวอะไรเงี้ยให้มันน่าสนใจมากขึ้นนะสำหรับคลิปนี้ก็คงเท่านี้ครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องเพนเต็มไว้ด้วยนะครับก็ขอปิดคลิปไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้า